คณะรัฐมนตรีครับเป็นจำนวนเงิน 1.22 แสนล้านบาทนะครับขอเรียนกับทุกท่านครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เราสนับสนุนนะครับนโยบายที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับแต่นะครับในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในครั้งนี้เราไม่สามารถลงมติเห็นชอบนะครับกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ได้ด้วยเหตุผล3ประการด้วยกันครับประการที่1ครับก็คือว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม67นะครับ 1.22 แสนล้านบาทก้อนนี้นะครับมีที่มาของเงินก็คือการกู้นะครับเป็นจำนวนเงิน 1.12 แสนล้านบาทนะครับซึ่งผิดนะครับจากที่ท่านนายกนะครับแล้วก็รัฐบาลได้แถลงไว้รัฐบาลนะครับโดยพรรคแกนนำได้ผิดหลักการต่อประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ผมคิดว่าทำให้เราไม่สามารถเห็นด้วยนะครับหากงบประมาณส่วนนี้นะครับมาจากการเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นการกู้ท่ามกลางช่วงที่การกู้ของเราเนี่ยกำลังจะชนเพดานนะครับหนี้สาธารณะก็ใกล้จะชนเพดานเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประเด็นที่2ที่เราไม่สามารถเห็นด้วยนะครับเพราะว่างบประมาณเพิ่มเติมฉบับนี้นะครับมีการขอเข้ามาในช่วงที่ยังไม่มีความชัดเจนของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตทั้งโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งที่มาเงินก้อนอื่นๆนะครับที่จะต้องรวมกัน 4.5 แสนล้านบาทเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะไปเอามาจากตรงไหนโดยเฉพาะเจาะจงนะครับจากการชี้แจงวันนี้เราก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนต่อมาคือเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้นะครับที่ยังมีปัญหามากมายนะครับสร้างความสับสนแล้วก็รัฐบาลยังไม่สามารถที่จะสร้างความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนได้ประเด็นต่อมาก็คือว่างบประมาณโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดความคุ้มค่านะครับต่อประเทศชาติและต่อพี่น้องประชาชนนะครับส่วนที่3นะครับที่เราไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ก็เพราะว่างบประมาณนะครับที่มีการกู้ในการทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้มีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนว่าพรรคประชาธิปัตย์เรายืนยันที่จะสนับสนุนโครงการและนโยบายที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะปัญหาค่าครองชีพนะครับแล้วก็ปัญหาความยากจนนะครับแต่เราไม่สามารถเห็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับเราจึงอยากให้รัฐบาลกลับไปพิจารณาครับแล้วก็ทำโครงการนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดย1ครับก็คือต้องทำให้ที่มาของเงินงบประมาณในการทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับไม่เป็นการกู้นะครับซึ่งเป็นการผิดหลักการนะครับผิดกับสิ่งที่ทางรัฐบาลได้หาเสียงเอาไว้นะครับ2ครับต้องไปกำหนดหลักเกณฑ์การแจกจ่ายให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอันสูงสุดครับ